กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับรายการเที่ยงวันทำข่าวมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดจันทวาแห่งนี้นะครับเราโดยรายการโดยผมพุทธิสารพนารีแล้ววันนี้เราคงมีพระอาจารย์มาร่วมรายการอีกเช่นเคยนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลเดี๋ยวท่านจะเข้ามาร่วมรายการนะครับวันนี้พบกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับ วันศุกร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2560นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือนยี่หรือเดือน2นะครับก็ปีทาง จันทรคติก็ยังเป็นปีวอกอยู่นะครับแต่จุรคติปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีละกาแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มีข่าวหลายข่าวมากราบเรียนให้ทราบนะครับหัวข้อข่าวเรื่องต้นมีดังต่อไปนี้นะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของวัดยานาวาครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วเราไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับไปชมการจัดเตรียมการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เช่นกันครับมีการเตรียมการเพื่อบรรพชาอุปสมบทเรื่องในโอกาสครบสัตธรรมวาน เป็นถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับแล้วมาดูเรื่องสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับ แผนยุทธศาสตร์การบริหารพระพุทธศาสนานะครับโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเขามีแผนวางไว้ถึง20ปีจะทำอะไรในเบื้องต้น4ปีที่จะถึงนี้นะครับเราไปดูเรื่องของการตั้งศูนย์พระเถรวาทแห่งแรกของโลกครับที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนครับเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้ฝรั่งทางยุโรปเขามีการเรียนการสอนพุทธศาสนากันอย่างคึกคักทีเดียวนะครับแล้วเราไปชมยังชม ทางภาคใต้ครับตอนนี้พระและวัดรวมทั้งประชาชนในเขตหลายจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่นครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้หนักหนาสาหัสครับวัดกว่า500วัดได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครับท่านผู้ชมแล้วก็ในช่วงที่2เราจะมีข่าวอีกหลายข่าวรวมทั้งธรรมะกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งพระอาจารย์ประหลัดบุญร่วมท่านจะมา ให้คอมเมนต์นะครับเรามาชมข่าวแรกกันก่อนครับท่านผู้ชมข่าวแรกมาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่วัดยานนาวาครับเมื่อค่ำวันที่5มกราคมพุทธศักราช2560เวลา 9:00 น.ขอภัยครับ 19:00 น.ถึง 20:30 น. พระเดชพระคุณพระพรหมพชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาได้มอบหมายให้พระพรหมพระราชพรหมมาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานนำคณะสงฆ์วัดยานนาวาและสาธุชนร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในการนี้ซึ่งตรงกับวันธรรมสวนะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีพระราชวชิรโรดมเจ้าคณะเขตยานนาวาสาธรเป็นองค์แสดงธรรมโดยมีเจ้าภาพฐานบดีคือคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณบรรหารบุญเจริญคุณจุธาทิพย์แก้วทองพร้อมด้วยข้าราชการฐานบดีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากณวัดยานนาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครครับก็กราบโมทนาบุญด้วยนะครับเราไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับไปชมการเตรียมการ จำบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลเพื่ออุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงศตวรรษวานหรือร้อยวันนายวิโรจน์ชัยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชายไทยที่มีคุณสมบัติร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเพื่ออุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่วงศตวรรษวานหรือร้อยวันในระหว่างวันที่16ถึง25มกราคม2560เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้ข้าราชการทุกประเภทไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรีโดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา
ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์045-344-5935และที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราขยับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใกล้ๆกันก็มีการเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลเช่นเดียวกันครับจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญชวนข้าราชการและผู้สนใจร่วมอุปสมบทจำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญชวนข้าราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน89รูปเนื่องในโอกาสครบกำหนดสัปตมวานหรือ100วันในระหว่างวันที่16ถึง25มกราคม2560ที่วัดบ้านเปือใหญ่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ที่ประสงค์จะร่วมโครงการสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและหากบริษัทห้างร้านหรือบุคคลทั่วไปต้องการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกองบวชนะครับจำนวนกองละ 3,500 บาทสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลขโทรศัพท์นะครับ043-511-053หรือ093-562-6425ครับในเรื่องการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้นะครับไม่ใช่แต่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับก็มีการจัดบรรพชาอุปสมบทแล้วก็ไม่ถือเป็นวันจุดวันลานะครับก็ท่านที่มีความพร้อมนะครับชายไทยที่อายุครบบวชแล้วนะครับก็ขอโอกาสนี้นะครับมาร่วมกันบวชเพื่อมาเป็นกุศลให้กับตัวเองแล้วก็ถวายเป็นพระกุศลด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะบวชได้นะครับที่เป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีนะครับหรือว่าอายุไม่ครบนี่นะครับก็สามารถร่วมกันทำบุญได้นะครับก็เป็นเจ้าภาพกองหนึ่งก็ประมาณ 3,500 บาทที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับทั่วประเทศครับเราไปดูนะครับแผนยุทธศาสตร์ของพระพุทธศาสนาครับสำนักงานพุทธศาสนาใช้แผนยุทธศาสตร์บุตรได้ทำงาน20ปีครับโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เปิดเผยถึงการใช้แผนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าแผนบุตรได้ในแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวน20ปีเน้นเรื่องการพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ปลูกฝังความเข้าใจให้กับผู้สาธารณชนและฟื้นฟู ฟื้นความหวังศรัทธาของชาวพุทธครับนายพนมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ20ปีระยะที่1ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ถึง2564ได้ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมได้สรุปร่างยุทธศาสตร์ทำการร่วมกันโดยเรียกว่าร่างยุทธศาสตร์บุตรได้มีด้วยกัน6ด้านดังนี้ 1. พัฒนาด้านการศึกษาของสงฆ์ 2. ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม 3. เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก 4. พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น 5. เพิ่มความเข้มแข็งศาสนาทายาทและ 6. เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ศาสนาสมบัติในพนมกล่าวต่อไปว่าในปี2560สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเน้นวิสัยทัศน์ใหม่โดยจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคงสังคมดำรงศีลธรรมนำสันติสุขอย่างยั่งยืนซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะนำยุทธศาสตร์และแผนการทำงานมาสู่การปฏิบัติโดยจะเชื่อมโยงการทำงานทั้งระดับชาติภูมิภาคและท้องถิ่นที่สำคัญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะวางระบบการศึกษาและเพิ่มทักษะให้แก่พระสงฆ์เพื่อสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นศาสนทายาทรุ่นใหม่ที่มีความรู้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม
โดยเฉพาะพระธรรมวินัยที่พุทธศาสนิกชนอาจจะยังไม่เข้าใจจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปแบบผิดๆทั้งนี้ในวันที่10มกราคมนี้นายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมามอบนโยบายการทำงานในปี2560ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางานของพระศาสนานะครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันในรายละเอียดในเรื่องนี้กับพระอาจารย์บุญร่วมนะครับเราไปดูต่อครับไปที่มีการตั้งนะครับศูนย์พุทธศิลป์เถรวาทแห่งแรกที่เมืองมิชิแกนครับโดยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารได้เปิดเผยถึงประเทศไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทในมหาวิทยาลัยมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกของโลกโดยถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในที่โลกตะวันตกครับพระสักยะวงศ์วิสุทธ์หรือพระอาจารย์ดิลมานธรรมสากิโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเปิดเผยว่าพุทธศาสนาได้รับความนิยมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในที่โลกตะวันตกมานานจนเกิดความต้องการครูผู้สอนเป็นจำนวนมากชาวตะวันตกไม่ได้เรียนในแง่ของความเชื่อและไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแต่เรียนในแง่ขององค์ความรู้วิชาการหรือที่เรียกกันว่าพุทธศาสตร์ศึกษาไว้แก้ปัญหาชีวิตจนตอนนี้เกิดคำใหม่ๆในบริบทอเมริกาก็คือจูบุตรคือวิธีการคิดและวิธีการดำเนินชีวิตแบบที่เป็นพุทธแต่ในแง่พิธีกรรมยังเป็นของชาวยิวอยู่เช่นเดียวกับในหมู่ของคริสต์มีการเกิดกำเนิดคำว่าคริสต์บุตรในแง่พิธีกรรมก็ยังทำกันแบบคริสต์แต่ปฏิบัติหรือการคิดเป็นแบบชาวพุทธด้วยความที่ต้องการครูผู้สอนเป็นจำนวนมากตอนที่พระสักยะวงศ์วิสุทธ์ไปเรียนปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร์วิทยาสังคมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษยังเรียนไม่จบนั้นก็ได้รับการทาบทามจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาให้ไปเป็นอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาแต่ก็ปฏิเสธไปเพราะไปเรียนด้วยทุนพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเรียนจบแล้วก็จะรับนิมนต์เลยก็จะดู เหมือนเรามุ่งแต่ความเจริญก้าวหน้าของตัวเองมากเกินไปอีกทั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกก็ทรงประชวรเมื่อจบปริญญาเอกจึงกลับมาถวายงานสมเด็จพระสังฆราชพระสักยะวงศ์วิสุทธ์กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันได้ตอบรับเป็นอาจารย์สอนพิเศษอยู่ใน2มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยซานตาคาร่าประเทศสหรัฐอเมริกามีการสอน2วิชาคือวิชาพระพุทธศาสนาในระดับกลางกับวิชาพระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นวิชาพระพุทธศาสนาในระดับสูงซึ่งที่ซานตาคาร่าเป็นมหาวิทยาลัยคริสตังจึงบังคับให้นักศึกษาที่จะจบมหาวิทยาลัยนี้จะต้องผ่านวิชาการเรียนศาสนา3ตัวด้วยกันคือศาสนาเบื้องต้นศาสนาระดับกลางและศาสนาระดับสูงให้จบภายใน4ปีโดย3ตัวนี้จะเลือกเรียนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ แล้วแต่ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เลือกได้มีให้เลือกถึง 20-30 ตัวเลือกโดยสอนอยู่ในระดับกลางและระดับสูงส่วนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมีการสอนในระดับปริญญาเอกในวิชาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งมองเป็นการมองภาพรวมของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจากมุมมองอย่างทุกอย่างทั้งจากข้อมูลดิบและจากที่เราวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลดิบว่าทำไมถึงเป็นภาพอย่างนั้นพระสักยะวงศ์วิสุทธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อความต้องการเรียนพระพุทธศาสนามีมากทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดคอร์สพระพุทธศาสนาศึกษากันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนั้นได้เปิดหลักสูตรพระพุทธศาสนาสำหรับบุคคลทั่วไปจำนวน7สัปดาห์โดยเริ่มเรียนในวันที่24มกราคม2560นี้หรือที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็มีการสอนเช่นกันแทบทุกมหาวิทยาลัยก็จะเปิดสอนเหมือนกันหมดเพียงแต่บางแห่งอาจจะอยู่ภายใต้ภาควิชาศาสนศึกษาหรือบางแห่งมีภาควิชาพุทธศาสนาศึกษาโดยตรงอย่างมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็มีภาควิชาพุทธศาสนาศึกษา
โดยล่าสุดประเทศไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทในมหาวิทยาลัยมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดตั้งศูนย์ที่เจาะลึกการศึกษาพุทธศาสนาแบบเถรวาทโดยเป็นความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาอาทิเช่นนายอํานวยวีระวันอดีตหัวหน้าพรรคนำไทยและพรรคมวลชนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนขึ้นมาจำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐโดยเอาดอกผลมาใช้ในการจ้างอาจารย์ทำงานวิจัยและสอนหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทถือเป็นความก้าวหน้าในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในซีกโลกตะวันตกท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่น่าสนใจนะครับที่ชาวซีกโลกตะวันตกและสหรัฐอเมริกานั้นเข้าให้การศึกษาให้ความสนใจพุทธศาสนาอย่างจริงจังเลยนะครับเขาไม่ได้เริ่มจากความศรัทธาครับแต่เขาเริ่มจากการที่ต้องการความรู้แล้วก็พัฒนามาเป็นเรื่องของการ ศึกษาต่อไปนะครับสำหรับคำที่ท่านพระอาจารย์นิลมานท่านพูดถึงก็คือจูบุตนี่นะฮะจูบุตนี่ก็คือเป็นคำที่สมานกันระหว่างจูคือเจสุสนะครับจูก็คือจิวนะครับคือศาสนายิวกับบุตก็คือบูดาเนี่ยนะครับก็เป็นจูบุตก็คือการสอนการที่มีแนวปฏิบัติแบบยิวแต่ว่ามีความคิดแบบพุทธนะครับและในขณะเดียวกันก็มีอีกคำหนึ่งที่เป็นศัพท์ใหม่คือคริสต์บุตรนะครับคริสต์บุตรนี่คือคริสเตียนกับบูดานั่นคือมีความพิธีกรรมทำอย่างคริสต์นะครับแต่ว่าความคิดนั้นคิดแบบพุทธครับตอนนี้ก็ถือว่าพุทธศาสนานั้นมีความก้าวหน้าเพราะว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีคำถามใดที่ตอบไม่ได้นะครับ เราไปดูเรื่องของพระธรรมทูตกันครับแล้วก็การช่วยเหลือพระในภาคใต้นะครับที่ประสบอุทกภัยครับพระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ภาคใต้และพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมได้ระดมความช่วยเหลือแจกจ่ายของไปยังประชาชนชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานกับสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดในเขตจังหวัดภาคใต้นะครับรวมถึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้หรอกครับ พระราชกิจจาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมได้ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้จึงได้มอบหมายให้พระธรรมทูตอาสาพระวิทยากรในจังหวัดที่ประสบภัยออกช่วยเหลือพระสงฆ์ในพื้นที่และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วซึ่งเบื้องต้นได้รับรายงานว่าพระครูโสภิตสุวาทีเจ้าคณะตำบลหนองหงหัวหน้าพระวิทยากรศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมภาคใต้ได้ดำเนินการทำข้าวผัดกระเพราวันละ 1,000 กล่องและเครื่องอุปโภควันละ 1,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยขณะนี้น้ำได้ท่วมกินพื้นที่ในวงกว้างพระราชกิจจาภรณ์ได้กล่าวต่อไปว่าสำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งว่าพระโสพลคุณาทานเจ้าวาดวัดทองดีประชารามรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานที่ปรึกษาพระธรรมทูตอาสาของจังหวัดนราธิวาสและพระครูประโชตรัตนานุรักษ์ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาพร้อมคณะได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอโกลกและอำเภอใกล้เคียงแล้วโดยพระครูใบดีกาเมธาธนูสายเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาพร้อมคณะได้ออกช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินทร์นอกจากนี้พระครูโสพลปัญญาสารเจ้าคณะอำเภอมะนังประธานพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสตูลพร้อมคณะได้ออกช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอย่างไรก็ตามสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมขอขอบคุณน้ำใจของพระสงฆ์และประชาชนที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้เช่นพระโสพลวราพรเจ้าคณะจังหวัดสงขลาพระราชศักดิ์จริยะโสพล ขอไปครับจริยะโสพโนวัสเกตพระอาจารย์สุทัศน์เพชรสังครูโรงเรียนแจ้งวิทยาพระพิสารสิกขกิจเจ้าวาดวัดแจ้งพระครูวินัยธรสุธากรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแจ้งจังหวัดสงขลาเป็นต้นทางด้านนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดการประสานงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
ในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยประสานงานช่วยเหลือพระสงฆ์และวัดที่ประสบภัยซึ่งขณะนี้ทราบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยมีวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวนมากกว่า500วัดอย่างไรก็ตามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและจังหวัดในการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือพระสงฆ์ในพื้นที่แล้วทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชโดยการนำของพระเทพปัญญาสุธีรองอธิการบดีได้ร่วมกับพระครูวินัยธรสุริยาสุริโยเจ้าวาดวัดนาสนได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยตามที่พื้นที่ภาคใต้10จังหวัดกำลังประสบกับอุทกภัยอย่างหนักในรอบ20ปีเช่นองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านมะม่วง2ต้นบ้านมะม่วงขาวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาสารเป็นต้นทั้งนี้ข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่ง ที่ได้มาจากที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้รับ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนมากคาดว่าจะสามารถบรรจุได้ประมาณ600ถึง700ชุดถือว่าเป็นความช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ยังได้รับการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยบุคลากรและนิสิตจะช่วยกันจัดทำห่อและนำไปแจกจ่ายอีกครั้งหนึ่งในหลายพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอีกด้านหนึ่งด้วยครับก็ปีนี้หนักหนาสาหัสทีเดียวเลยนะครับไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะท่วมใหญ่ถึงในรอบ50ปีทีเดียวนะครับเราไปเดี๋ยวเราจะมีข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ชมในช่วงที่2นี้จะมีพระอาจารย์บุญร่วมปุญญมโนมาร่วมให้คอมเมนต์แล้วก็เราจะมีข่าวสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องของธรรมะกับสถานการณ์ปัจจุบันครับวันนี้ช่วงนี้พักสักครู่ครับTPI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center026786547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี︰
242-033-0850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงด้วยนะครับผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับสวัสดีค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมเทศนาทุกวันพระนะคะที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งนะคะท่านไหนที่สามารถเดินทางมาได้นะคะก็สามารถติดตามรายการสังฆประทีปได้ค่ะโดยถ่ายทอดสดนะคะการแสดงธรรมเทศนาการสมาทานศีลพร้อมกันนี้ก็จะมีการสวดมนต์ด้วยนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เวลานะคะตั้งแต่1 ทุ่มจนถึง 2 ทุ่มครึ่งค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะติดตามชมรายการสังฆประทีปได้ทุกวันพระค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเทศวันธรรมข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานนาวาแห่งนี้นะครับผมพุทธิสารพนาลียังคงดำเนินรายการอยู่ครับท่านผู้ชมเรามีข่าวสำคัญที่จะมากราบเรียนให้ทราบเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสามเณรธรรมะทองนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทที่สำคัญนะครับที่จะเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของศาสนบุตรต่อไปนะครับได้มีการจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV ของเรานะครับขอเชิญชวนร่วมงานสามเณรธรรมะทองนะครับเป็นการทอล์กโชว์ครั้งที่1มีการแสดงธรรมเทศนา2ธรรมาสนะครับเรื่องศีล5คุณค่าของความเป็นมนุษย์ครับมีสามเณรมาร่วมกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับมีด้วยกันถึง5กันด้วยกันตั้งแต่เรื่องของปาณาติบาตอทินนาทานการมีสุมิชฌาแล้วก็มุสาวาทก็คือศีล5นั่นเองนะครับโดยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่29 มกราคม 2560นี้นะครับตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเต็มวันเลยนะครับที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เป็นเจ้าภาพนะครับก็รายละเอียดนี้ติดต่อได้ที่คุณนศนะครับท้าสังขาหมายเลขโทรศัพท์087-912-1940ครับ087-912-1940ครับจากนั้นเรามาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับไล่จากทางเหนือลงมาทางใต้เลยนะครับเราไปที่จังหวัด สกลนครนะครับสกลนครก็มีงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมครับแล้วก็หลวงพ่ พระองค์แสนนะครับในวันที่16-12 มกราคมนะครับใครที่ไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับก็ไปกันช่วงนี้นะครับเป็นงานประจำปีที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนะครับเราลองลงมาครับมาที่จังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามมีการทำบุญงานใบสีสู่ขวัญข้าวนะครับซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ทีเดียวนะครับเป็นบุญคูณลานประจำปี2560นะครับก็เป็นบุญสำคัญเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามทีเดียวนะครับในระหว่างวันที่17-23 มกราคมศุกร์นี้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงเมืองอำเภอที่วัดดงเมืองน้อยนะครับอำเภออย่างศรีสุราษฎร์นะครับจังหวัดมหาสารคามครับแล้วก็มาที่ลพบุรีนะครับเมืองของ
ลิงนะครับลพบุรีมีการจัดมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล90ปีของพระครูวิมลสมณวัตรหรือพระอาจารย์เพี้ยนอัคคธรรมโมครับที่วัดเกลื่อนกทินนะครับวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยสดงดงามนะครับมีความเจริญทีเดียวนะครับชาวบ้านก็นับถือพระอาจารย์ท่านก็พระอาจารย์เพี้ยนท่านก็เป็นพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่มีประชาชนให้ความเคารพนับถือมากเลยนะครับงานก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่4ถึง5นะครับก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับไม่ใช่เดือนมกราคมนะครับเดือนหน้ายังมีเวลาเตรียมตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงนี้เรามีพระอาจารย์มาร่วมรายการอีกรูปหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลและเป็นประธานมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสณอุตระพระอาจารย์ปลัดดร.บุญร่วมปุญญมโนครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเชิญพรทุกท่านครับก็ขอกราบครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครับแล้วขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเช่นเคยทุกวันศุกร์ครับอาจารย์เจอกันที่นี่ครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับอาจารย์บางทีก็มีข่าวเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เป็นธรรมะเหมือนกับคือธรรมะนี่อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันครับอาจารย์ครับก็มีข่าวที่เดี๋ยวจะขอความเห็นพระอาจารย์เหมือนกันในเรื่องของแผนการในการที่จะแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราจบข่าวที่จะเรียนรายงานให้ทราบแล้วเรามาคุยกันเรื่องของธรรมะสถานการณ์กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมเรามาชมข่าวในเบรกที่2กันก่อนนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของรองอธิบดีกรมการศาสนาครับไปตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนคุณธรรมครับโดยรองอธิบดีกรมการศาสนาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมในจังหวัดสมุทรสาครครับเมื่อวานนี้เวลา 14:00 น.นางพิมพ์การชัยกิจกุลรองอธิบดีกรมการศาสนาได้ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนคุณธรรมโดยมีสภาวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสาครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับที่วัดสุนทรสถิตหรือวัดอำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและพัฒนาสิ่งที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชนทั้งประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนาว่าเป็นสื่อกลางที่สามารถนำหลักธรรมมาเป็นแกนหลักในการสร้างเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยกรมการศาสนามีความมุ่งหวังที่จะให้ดำเนินงานส่งเสริมให้คนไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีวิถีชีวิตที่ดีงามภายใต้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความสุขทั้งทางกายและจิตใจเป็นชุมชนคุณธรรมอย่างสมดุลและยั่งยืนกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายให้ข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่และใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงก่อนที่จะเข้ารับราชการให้รู้ถึงปัญหาของชาวบ้านและการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับเรามาชมข่าวอีกข่าวนึงเลยนะครับมีการจับมือกันระหว่าง6ประเทศครับผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาของโลกครับโดยผู้แทนสมาพันธ์อาหารชาวพุทธ6ประเทศได้ร่วมกันประชุมผลักดันความนิยมในอาหารของชาวพุทธให้มีการเผยแพร่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาอาหารของพุทธศาสนาของโลกครับตามวินัยบัญญัติในพระไตรปิฎกครับเมื่อวานนี้วันที่5ดร.ณพลเดชมณีลังกาโฆษกพรรคอธิปัตย์ปวงชนชาวไทยได้เปิดเผยว่านาวาเอกคัมภีรยานนท์เลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทยได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสมาพันธ์อาหารชาวพุทธ6ประเทศประกอบด้วยสมาพันธ์อาหารชาวพุทธจากประเทศจีนเวียดนามมาเลเซียไต้หวันญี่ปุ่นและไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.เจ้าเฉินฝาเป็นประธานประชุมณโรงพยาบาล World Medical Center ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันความนิยมในอาหารของชาวพุทธให้แพร่หลายสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบภายในประเทศพร้อมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารพุทธโลกในการประชุมได้อาศัยข้อมูลตามพระวินัยบัญญัติในพระไตรปิฎกจากพระอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนประธานชมรมคนรักดอยหล่อโดยได้หารือ
หลักการตามพระธรรมวินัยบัญญัติว่าด้วยการรับประทานอาหารของพระภิกษุสงฆ์โดยพระวินัยบัญญัติอาหารตามสมควรแก่เพศบรรพชิตอันเป็นเพศที่จะต้องขัดเกลากิเลสและกำหนดเนื้อที่ทรงห้ามสำหรับพระภิกษุฉันอาหารมี10ชนิดด้วยกันคือเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้อราชสีเนื้องูเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวและเนื้อเสือเหลืองทั้งนี้อาหารที่จะนำมารับประทานจะไม่ทราบว่าข้ามาถวายพระภิกษุสงฆ์โดยตรงส่วนถึงการหารือข้อกำหนดการบริโภคอาหารของชาวพุทธในนิกายต่างๆคืออาหารเจและอาหารมังสวิรัติก็หรือที่เรียกกันในกลุ่มย่อๆว่าวีแกนสำหรับอาหารมังสวิรัติก็สามารถแยกกลุ่มอาหารออกได้ดังนี้คือ 1. การงดเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิด 2. งดเว้นเนื้อสัตว์แต่รับประทานไข่หรือนมหรือน้ำผึ้งหรือหอยนางรมได้ในบางกลุ่มก็จะเลือกทานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับ3ก็คือทานในกลุ่มที่2แต่ไม่ทานกระเทียมหัวหอมหรือผักที่มีกลิ่นฉุนและ4คือกลุ่มทานเฉพาะกลุ่มถั่วครับดร.ณพลเดชกล่าวต่อไปอีกว่ายังมีข้อ5ก็คือ5ทานเฉพาะผักและอาหารทะเลซึ่งจะเป็นกลุ่มในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักซึ่งอาหารของชาวพุทธอาหารมังสวิรัติจะสามารถแบ่งย่อยตามกลุ่มประเภทอย่างละเอียดได้ถึง9กลุ่มด้วยกันดังเช่นอาหารดังกล่าวมีกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากแต่ไม่ได้มีมาตรฐานหรือหน่วยงานรับรองคุณภาพซึ่งคณะกรรมการสมาพันธ์อาหารของชาวพุทธ6ประเทศได้ตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อฉลากสินค้าสำหรับชาวพุทธในชื่อว่ามัตตันซึ่งมาจากคำว่ามัตตัญญุตาซึ่งแปลว่าการประมาณในโภชนาหารรู้จักการกินเลือกกินให้พอเพียง และสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อเพียงพอต่อร่างกายซึ่งจะทำฉลากและมีการตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบโรงงานและทำการรับรองโดยออกฉลากและเครื่องหมายทะเบียนที่อนุมัติในลักษณะเดียวกับเครื่องหมายฮาลาลดร.ณพลเดชกล่าวว่าความเชื่อมั่นว่า การส่งเสริมและผลักดันอาหารชาวพุทธนอกจากจะช่วยทำให้ผู้บริโภคอาหารเจและมังสวิรัติสามารถเลือกจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้ง่ายขึ้นและมั่นใจขึ้นแล้วยังสามารถจะสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตในประเทศและสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆในภูมิภาคที่เคร่งครัดในการบริโภคอาหารเจเช่นจีนเวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นและมาเลเซียรวมถึงประเทศที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่รับประทานอาหารมังสวิรัติเช่นในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยพรรคมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารชาวพุทธของโลกถือเป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครับพระอาจารย์ครับคงต้องกราบเรียนขอคำแนะนำพระอาจารย์ในประเด็นนี้ครับเรื่องทานเนื้อเรื่องทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่แล้วก็คือเรื่องการเราไม่รู้ไม่เห็นที่เขาฆ่ามาให้เราครับแต่ว่าเนื้อทั้งหมดเนี่ยที่ว่าตั้งแต่มนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะมันไม่มีใครไปกินเนื้อมนุษย์อ่ะนะเนื้อมนุษย์มันไม่ส่วนหนึ่งคือไม่สะอาดพอนี่บอกตรงๆเลยนะถามว่ามนุษย์เนี่ยกินได้ทุกอย่างมันสะอาดพอไหมแล้วในประเพณีวัฒนธรรมคนก็ไม่มีใครไปกินเนื้อมนุษย์เว้นคนที่สติไม่ค่อยสมบูรณ์กินได้ทุกอย่างอันนั้นนะถ้าสติสมบูรณ์แล้วไม่กินต่อมาเนื้อช้างเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้ออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ทั้งสุนัขทั้งม้างูอะไรมันเป็นของที่พระพุทธเจ้าห้ามนี่คงจะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มีพิษสัตว์ใหญ่ถ้าไปเอามากินเนี่ยมันก็คงจะถูกฆ่าตายก่อนอะไรเงี้ยครับอาจารย์เหมือนกับมนุษย์อย่างเงี้ยฉันก็จะกินเนื้อคุณก็จะกินเนื้อฉันเท่านั้นเองมองไม่ยากเลยอย่างพวกงูมันก็มีพิษใช่ไหมครับอาจารย์เรื่องอื่นๆอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่ก็เพราะว่ามันมีเหตุอยู่แล้วครับอาจารย์มันมีเหตุแต่คนอีสานก็กินแมวก็กินจิงจกจิงหรีดจิงกินเลยอ่ะนะทุกกุ้งทุกแกแต่ว่ามันไม่มีอยู่ในนี้มัตตัญญุตาเนี่ยชาปัตตสัมมิงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าการคิดตามคนอื่นที่จะเอาจดทะบุงทะเบียนอะไรต่ออะไรเนี่ยคอนบางครั้งเห็นเขาผ่านเราก็ไม่เอาด้วยนะครับอาจารย์การไปจดทะบุงทะเบียนอะไรต่างๆถ้ามันมีหน่วยงานการจดอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาไปขึ้นในการจดเนี่ยถามว่าภาษีในการเสียมันก็ควรอย่าให้มันอยู่ในกฎหมายอย่าไปเอาผ่านเหมือนคนอื่น
ไปเก็บรีดไถชาวบ้านมาแล้วก็ไม่อยู่ในเข้าในโครงการของรัฐบาลครับอาจารย์อันนี้เป็นแนวความคิดของพรรคการเมืองนะครับซึ่งพรรคอธิปไตยเนี่ยนะครับแล้วของประชาชนชาวไทยเนี่ยซึ่งก็มีบทบาทในการที่จะออกมาเรื่องของกิจกรรมทางพุทธศาสนาคิดแนวคิดเป็นแนวคิดจะทำตอนนี้ก็คงจะทำเพื่อที่จะเป็นอำนาจต่อรองกับฮาลาลตอนนี้เขาคือฮาลาลเนี่ยพอมาเรารู้เรื่องจริงนะในสังคมแล้วเนี่ยมันเป็นการขูดรีดไถทาเร้นซึ่งมันไม่ได้อยู่ในองค์กรของรัฐครับพอคนอื่นไปตั้งเก็บเนี่ยมันก็เท่ากับพูดง่ายเหมือนเก็บสวยพวกงาที่กรีดยางพวกนี้นะพอไม่ได้ก็จะเผาบ้านเขาอะไรต่ออะไรข่มขู่ทุกสารพัดเรื่องมันก็ไม่ต่างกับพวกอันธพาลนะนะเพราะนั้นแต่ว่าดีถ้ารัฐบาลหรือว่าองค์กรที่ทำเป็นรูปแบบอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวทีนี้ถ้าได้เก็บค่าลิขสิทธิ์อนุญาตเข้ามาก็เป็นกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการเผยแผ่หรือจะพัฒนาอะไรก็ตามประกาศให้คนรู้จักว่าโอ้ชาวพุทธจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะนิยมเรื่องกินเนื้อหรอกสมัยนี้เขามีผลิตเรื่องมังสวิรัติอะไรต่ออะไรก็เจริญเติบโตได้ปลอดจากโรคจากอะไรก็ได้เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าในความคิดอาตมานะถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการมาจดแล้วก็เสียภาษีให้เฉพาะคนเนี้ยเฉพาะหน่วยงานองค์กรเนี้ยเหมือนฮาลาลอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ครอบคลุมในองค์รวมที่จะมาพัฒนาศาสนาหรือว่ารับประเทศอะไรต่างๆแต่ถามว่าข้อคิดน่ะดีคิดตามอะไรที่เป็นประโยชน์ดีก็เอามาเหมือนคนไทยสมัยนี้ครับอาจารย์เขาไปดูงานทำไมเขาก็ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยสมัยนี้เนี่ยดูงานต่างประเทศที่เจริญแล้วในเรื่องบทเรื่องถนนอย่างเขาขึ้นเนี่ยพอขึ้นเนี่ยถนนก็ต้องแหวกเข้ามาทางลงให้มันเพิ่ม3ช่องรถใหญ่ให้อยู่ซ้ายสุดรถเล็กก็ปิ้วขึ้นเลยมันก็ไปดูงานเพื่อมาพัฒนาประเทศไม่ผิดดีเสียอีกแต่เพียงแต่ว่าให้มันอยู่ในรูปแบบทำยังไงให้เราช่วยเหลือกันได้ไม่มากเรื่องอะไรเงี้ยนี่ความในข้อข่าวนะเป็นแนวความคิดเรื่องดีมากเป็นแนวความคิดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาชมข่าวอื่นกันต่อนะครับเรามาไปที่จังหวัดชลบุรีครับมีโครงการจัดอาคารทาราบำบัดนะครับโดยการรักษาโรคโดยที่จัดขึ้นที่เทศบาลอำเภอบ้านบึงครับจังหวัดชลบุรีจัดโครงการอาคารทาราบำบัดซึ่งเป็นแห่งแรกขึ้นของประเทศไทยนะครับเพื่อรักษาผู้ที่ป่วยนะครับตอนนี้ก็มีขอรับได้จำนวนถึง45รายครับที่เทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับนายสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์รองนายกเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการอาคารทาราบำบัดเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งในปีงบประมาณ2559ใช้งบประมาณก่อสร้างไปทั้งสิ้น13,130,000 บาทครับที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจำนวน12ล้านบาทและเทศบาลบ้านบึงร่วมสมทบอีกเป็นเงิน1,103,000 บาทเพื่อใช้ในการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายครับนายสุรสิทธิ์กังวลกิจนายกเทศมนตรีบ้านบึงได้เปิดเผยว่าการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวในน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโดยใช้น้ำเป็นสื่อช่วยลดแรงกระแทกและบรรเทาอาการเจ็บปวดลดการเจ็บขณะออกกำลังกายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุครับก็ถือว่าเป็นการบำบัดโดยใช้น้ำพระอาจารย์ก็เคยไปบำบัดโดยใช้น้ำเป็นน้ำแร่ใช่ไหมครับอาจารย์น้ำแร่วัดวังขนายท่านผู้ชมท่านใดถ้าพูดถึงวัดวังขนายนี่คนจะรู้จักครับอาตมาก็แต่ก่อนก็อาทิตย์ละครั้งนะอยู่ที่วัดวังขนายท่ามกาท่ามกาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับคือถังใหญ่ๆนี่จะไหว้จะอะไรก็ตามทีเถอะแต่ว่าอาตมานี่ไปบำบัดในเรื่องของน้ำแร่ในการออกกำลังกายของคนในน้ำเนี่ยมันออกกำลังกายทุกส่วนเลยนะแม่ปอดเปิดอะไรต่างๆถ้าน้ำที่มันยืนไม่ถึงหรือแม้แต่เราว่ายนะมันก็ได้ทุกอนูเลยอย่างมะเขา
คือมันต้องถีบอ่ะมันต้องถีบมือต้องไหว้อะไรต่างๆเนี่ยครับอาจารย์มันดีที่สุดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไม่มีเอาละถ้าเป็นพระเจ้าประสงค์อาตมาพระเจ้าประสงค์นี้ได้หนังสือรวมสมุนไพรไทยเขาทำได้เลยครับคือโยคะอาตมาทุกวันนี้เน้นโยคะครับอาจารย์เช่นยืนแล้วก็เอียงไปทางซ้ายแล้วก็ทำเป็นแบบนี้นะครับเอาส่วนนี้แล้วก็แกว่งแขนบ้างทำคือออกกำลังกายเห็นว่าอย่างนี้ออกกำลังกายทุกวันนะครับอาจารย์อาตมาเริ่มออกกำลังกายตีสี่พอตีห้าสวดมนต์ครับอาจารย์อย่างนี้แล้วก็ตอนเช้าๆมีโอกาสก็ชั้นเสร็จนี่หนึ่งก็คือเดินชั้นเสร็จเนี่ยอาตมาเดินไม่เดินก็ยืนครับอาจารย์เพราะว่าเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยทานอาหารเสร็จแล้วมันเริ่มง่วงๆเนี่ยไปนอนพอไปนอนกลายเป็นสะสมเข้าไปนะเป็นโรคกรดไหลย้อนก็เรียกว่าครับอาจารย์ครับเรื่องนี้เปรี้ยวจี๊ดเลยแล้วรักษายากด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เสียสตังค์ต้องไปคนสมัยนี้เป็นกันเยอะนะครับสมัยก่อนไม่มีใครเป็นคือเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่นิยมลำบากสมัยนี้เออะพ่อแม่เองก็บอกไม่อยากให้ลูกลำบากไอ้การลำบากเนี่ยมันภูมิคุ้มกันความขี้เกียจอยู่แล้วจริงไหมครับอาจารย์ถ้าเราขยันเนี่ยเอาความลำบากมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพราะความลำบากเราจะต้องสู้ดิ้นรนสู้ดิ้นรนทำไงคนที่มีฐานะไม่ยากหรอกออกกำลังกายอ่ะครับไม่มีกิจกรรมอื่นสมัยก่อนนะธรรมดีใจที่สมัยมันยังไม่เจริญนะต้องไปหาน้ำที่บ่อตั้งแต่เช้ามืดเลย 2-3 เที่ยวกว่าจะได้แล้วมันได้ออกกำลังกายนะนะเหงื่อพักเลยนะเพราะนั้นคนสมัยก่อนอายุยืนสมัยนี้ยังบางคน สบายเกินไปเนี่ยพออ้วนแล้วต้องไปหาหมอต้องไปหายาอะไรซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ยังจะดีเลยครับอาจารย์มือไม้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพ่อแม่ให้มาแล้วต้องทำงานครับอวัยวะทุกส่วนจะต้องทำงานเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยนะมันแข็งแรงครับอายุก็จะยืนคือทานอาหารแล้วก็ต้องใช้พลังงานนะครับใช่ใช้พลังงานถ้าเผื่อไม่ได้ใช้มันก็สะสมอย่าไปกินตอนเย็นอ่ะกินมากๆหรือว่าทานมากๆเสร็จแล้วก็นอนนอนมันไม่ได้ใช้พลังงานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตับเติบอะไรเงี้ยมันต้องการพักผ่อนแล้วท่านผู้ชมตับมันต้องการพักผ่อนแล้วพอเราพอตีห้าเนี่ยลำไส้ใหญ่มันต้องการขับถ่ายเพื่อรับอาหารใหม่แต่ก็ไม่ทำนอนไปเอาไปมามันเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยยังไม่หาอาหารเข้าท้องเลยแล้วพอปรับมากๆมันเกิดกลับแทนที่จะเป็นผลดีกลับเป็นผลร้ายกรดไหลย้อนมาโรคความดันมาเบาหวานมาโอ้สารพัดมาเลยทีเพราะนั้นอย่าทำเลยท่านผู้ชมวันนี้อาจจะว่าเอ๊ะวิเคราะห์ข่าวแล้วเกี่ยวอะไรเรื่องอาหารมันเรื่องอาหารมัตตัญญุตาครับมัตตัญญุตาให้รู้จักบริโภคอาหารแต่พอดีนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องถูกต้องแล้วตอนเย็นอยากจะเน้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่ารับประทานอาหารจนมากเกินไปแล้วก็นอนอย่ากันนั้นเลยเวลาเขาเลี้ยงโต๊ะจุงโต๊ะจีนพาลูกพาเต้าไปกินอาหารตอนเย็นโอ้คนไทยนี่ชอบเหลือเกินหารู้ไม่ว่านั่นคือเป็นพิษภัยต่อร่างกายอย่างมหันต์เลยนะนะก็อยากจะใหตอนเย็นๆนี่ก็พอที่จะดื่มอาหารอะไรก็ได้ที่เหลวๆนะถ้าเป็นข้าวตุ้งข้าวต้มนิดๆหน่อยๆพอเพื่อให้มันย่อยสลายไปถึงลึกๆแล้วเราค่อยนอนไม่อย่างนั้นนั่นเดี๋ยวพอเรอแล้วต้องไปหาหมอครับเป็นกรดไหลย้อนก็ฝากด้วยฝากด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องพอเพียงนะครับพอเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางคือความสมดุลคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองครับโภชเนมัตตัญญุตานั่นแหละครับอาจารย์เรามาชมข่าวสุดท้ายกันครับเราไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปดูพระและชาวบ้านร่วมกันสร้างปราสาทซึ่งเป็นปราสาทข้าวนะครับมีความสูงถึง20เมตรครับพระสงฆ์ชาวบ้านต้อนนะครับเร่งกันสร้างปราสาทข้าวครับโดยพระสงฆ์ตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้ช่วยกับชาวบ้านคัดแยกรวงข้าวสร้างปราสาทข้าวซึ่งมีความสูงประมาณ20เมตรเพื่อให้เสร็จทันงานประเพณีใบสีสุขวัญข้าวคูนลานสืบสานตำนานพระแม่โพศพจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2560นะครับซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์ศุกร์นี้ครับที่วัดเสวตวันวนารามที่บ้านต้อนนะครับอำเภอตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พระสงฆ์ผู้เฒ่าผู้ชราชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเหนือต่างช่วยกันคัดแยกรวงข้าวซึ่งมีเป็นข้าวเปลือกมัดเป็นกับกำมารวมกันไว้เพื่อสร้างเป็นปราสาทข้าวมีความสูงถึง20เมตรโดยพระสงฆ์กับผู้ชายจะปีนขึ้นไปบนนั่งร้านนะครับเพื่อที่จะปะกับรวงข้าวที่มัดกำกันเพื่อตกแต่งเป็นปราสาทข้าวให้สวยงามและบริเวณรอบๆปราสาทรวงข้าวก็จะตกแต่งให้สวยงามโดยได้เริ่มการสร้างปราสาทรวงข้าวขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาขณะนี้แล้วเสร็จไปประมาณ 75% แล้วครับ
คาดว่าจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ประมาณช่วงเดือนมกราคมประมาณกลางเดือนนะครับโดยให้ทันงานประเพณีบุญใบสีสู่ขวัญคูลานสืบสานตำนานพระแม่โพธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจัดเป็นงานประจำปีนะครับระหว่างวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์2560นี้นะครับโดยชาวบ้านตอนบ้านต้อนนะครับตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มาร่วมการสร้างปราสาทข้าวขนาดใหญ่บอกว่าบุญคูลานสู่ขวัญข้าวบุญคูลานเป็น1ในประเพณีฮีต12ของชาวอีสานที่จะจัดขึ้นในเดือนยี่หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับโดยมีการทำบุญตักบาตรมีการเลี้ยงพระประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ชาวนาลานข้าวเมื่อเสร็จพิธีก็จะทำบุญลานข้าวแล้วชาวบ้านจึงจะขนข้าวใส่ยุ้งและเชิญขวัญข้าวคือพระแม่โพธิ์ศพไปยังยุ้งข้าวและทำพิธีสู่ขวัญข้าวการสู่ขวัญข้าวก็เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับพระสงฆ์ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้ชราก็จะมาช่วยกันสร้างปราสาทข้าวสำหรับประเพณีบุญคูณลานของตำบลเหนือจัดมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายตามหลักความเชื่อของชาวบ้านโดยจะนำโรงข้าวมามัดเป็นกรรมทำเป็นรูปปราสาทส่วนเมล็ดข้าวนำมากองรวมกันเพื่อเตรียมการจัดใบสีสู่ขวัญข้าวหลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำข้าวไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ทำนาซึ่งถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นสิริมงคลเพื่อนำไปปลูกทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลทำให้ข้าวเกิดขึ้นมากเมล็ดโตมีน้ำหนักมากเมื่อนำไปเป็นพืชพันธุ์ในปีต่อไปข้าวก็จะ อุดมสมบูรณ์นะครับข้าวเปลือกที่เหลือก็จะนำไปขายนะครับเพื่อนำเงินไปบำรุงวัดต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าว ในข่าวที่วันทำข่าวของเราในวันนี้นะครับแล้วก็การใบสีสู่ขวัญข้าวนี่ก็เป็นประเพณีที่ทางชาวอีสานนั้นนะครับถือเป็นประเพณีสำคัญทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางภาคกลางภาคอื่นๆก็มีการทำใบสีสู่ขวัญเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้พระอาจารย์ท่านมีกิจสำคัญนะครับก็เลยเดินออกไปข้างนอกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะกราบเรียนให้ทราบก่อนที่จะจบข่าวนะครับมีเรื่องของการ เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันฟังเทศครับสามเณรธรรมทองนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สามเณรผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของในการที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับสามเณรธรรมทองนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเป็นการทอล์คโชว์จัดขึ้นที่ WBTV ของเราแห่งนี้นะครับที่วัดยานนาวาในวันอาทิตย์ที่29มกราคม2560นะครับโดยจัดขึ้นในระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ท่านจะได้พบกับสามเณรจาก หลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับตั้งจากจังหวัดเชียงใหม่สุโขทัยเพชรบุรีนครปฐมพัทลุงนะครับกรุงเทพมหานครเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีนะครับโดยจัดขึ้นที่อาคารมหาเจตสดาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับรายละเอียดก็ติดต่อได้ที่คุณนฏฐสังขาหมายเลขโทรศัพท์087-912-1940ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับท่านพระอาจารย์ปลัดดร.บุญร่วมอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์มีอะไรจะให้โอวาทครับพระอาจารย์กับเอ็นเทนนะนิมนต์ครับคือเห็นเมื่อกี้นะเรื่องนี้ครับอาจารย์พอเห็นอย่างนี้เนี่ยรายการทางสถานีวิทยุวปช.พุทธมณฑลพูดไม่ได้ที่จะต้องมาถ่ายทอดสดด้วยโอ้สาธุเพราะว่าเป็นเรื่องดีที่อยากให้คนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาของสามเณรในพระพุทธศาสนาที่อยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะสามเณรนะครับอาจารย์อย่าลืมนะเณรนี่เป็นเหล่ากอสืบในทางศาสนามาก่อนแล้วตั้งแต่เณรนิโคธแล้วก็เณรหลายๆรูปเนี่ยก็สวดปฏิโมกข์ได้ตอนที่เราจัดที่พุทธมณฑลก็เช่นเดียวกันสืบสารตำนานสามเณรแล้วก็ที่นี่ถ้าจัดด้วยเนี่ยเดี๋ยวทางวปช.จะมาร่วมถ่ายทอดสดส่งสัญญาณให้โยมได้ฟังสดๆเลยวันอาทิตย์ปลายเดือนวันอาทิตย์ปลายเดือนก็ถือว่าเตรียมการทันครับอาจารย์อาทิตย์ปลายเดือนเพราะว่าพอต้นเดือนเราก็จะทำบุญรวมพลคนใจบุญครับนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาจารย์เพิ่งทำบุญไปครบ12ปีใช่ๆก็คนก็เยอะด้วยเหมือนกันทีนี้เรื่องข่าวมันอดไม่ได้ที่จะมีเรื่องที่สำคัญในพุทธมณฑลเหมือนกันครับอาจารย์เนี่ยเรื่องของการที่เชิญเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับใช่ๆเป็นวิถีพุทธพอเพียงนะครับเป็นงานจัดขึ้นที่สวนมุทิตาธรรมสวนมุทิตาธรรมารามอยู่ตรงช่วงไหนครับอาจารย์
ในบริเวณพุทธมณฑลอยู่หน้าพุทธมณฑลอ๋อเป็นส่วนที่มีหินโค้งเล็กๆตรงนั้นนะอ๋อครับอาจารย์ให้คนได้ตระหนักได้รู้เรื่องวิธีพุทธเลยก็มีกับมีกิจการงานศิลป์นะครับมีเลือกชมสินค้าเกษตรกรรมด้วยสืบสานวัฒนธรรมชุมชนนะครับมีการศึกษาศาสตร์พระราชาด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนนะครับจัดทุกอาทิตย์เลยนะครับเสาร์อาทิตย์ต่อไปเนี่ยกำลังหาวิธีที่จะจัดทุกอาทิตย์เพื่อให้คนได้ตระหนักเรื่องพระราชาของชาวไทยเนี่ยวิธีพูดพอเพียงท่านเน้นเรื่องการพอเพียงครับอาตมาพูดถึงเรื่องพอเพียงมาเสริมก่อนที่จะจบรายการนะครับอาจารย์คือพอเพียงเนี่ยคนเราถ้าอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะคนไม่พอเพียงถึงไปกินเหล้าเมายาจนทำให้เกิดอุบัติเหตุนี่คือไม่พอเพียงนะครับอาจารย์ร่างกายเราอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปเอาสิ่งเสพติดแม้แต่แอลกอฮอล์บ้างเหล้าบ้างอะไรบ้างมาเข้านะมันก็ทำให้ไม่พอเพียงร่างกายมันรับไม่ไหวมันก็เมานี่ก็หนึ่งแล้วก็ประมาทเห็นไหมมันตายเยอะมากไม่เคยมีว่าตายถึง467คนนี่สรุปยังข้อมูลยังไหลมาไม่เต็มที่เพราะนั้นถ้าสงกรานต์ถ้ามีแบบนี้อีกเนี่ยเราจะทำไงให้เราพอเพียงหนึ่งพอเพียงกับครอบครัวสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวแล้วมีลูกก็ดูแลกันไปนี่คือพอเพียงนะไม่ใช่ว่าจะไปเปรอะ4คนนี้ไม่ไหวอ่ะมันแค่คนเดียวก็จะไม่ไหวแล้วนี่ก็อยากจะฝากนะว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สร้างสันติสุขในครอบครัวพอสันติสุขในครอบครัวแล้วสังคมก็ได้ความสุขไปด้วยแหมเสียดายมากๆเจริญพรพบกันใหม่ก็แล้วกันในวันศุกร์หน้าครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเที่ยงวันทําข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพุทธศาสนา WTV วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมพุทธิสารพนารีกับอาจารย์ปรัชญ์ดร.บุญร่วมบุญยมโนต้องกลับมาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับนี่ครับสวัสดีครับเจริญพรสาธุเลยครับ